สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมแบ็กดิเซิร์ตออนไลน์นะครับกับตัวละครนินจานะฮะอย่างที่หลายๆคนทราบกันนะครับว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยพุธที่26นี้นะครับได้มีการอัปเดตใหม่เกี่ยวกับการ PVE นะครับในเรื่องของในส่วนของตัวละครนินจาแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสกิลของตัวละครนินจาด้วยนะฮะตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดผลกระทบกับเรื่องฟาร์มมอนนะครับหรือ PVE แล้วก็อาจจะมีผลกระทบไปถึง PVP ด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาคุยกันเรื่อง PVE นะครับคือคอมโบการฟาร์มมอนเนี่ยผมบอกเลยว่าเราสามารถใช้คอมโบเดิมได้ที่ผมเคยเอามาแชร์ทุกคนได้ดูกันนะครับสามารถใช้คอมโบเดิมได้นะครับมันแรงขึ้นแล้วก็มันฟาร์มมอนได้ง่ายมากขึ้นนะครับอย่างที่หลายคนได้เห็นกันไปเมื่อตอนที่ผมสตรีมนะเพราะมันฟาร์มแบบได้ขยะเยอะขึ้นแล้วก็ฟาร์มง่ายขึ้นฟาร์มมอนเลเวลสูงได้แบบสบายขึ้นนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้เรามาดูก่อนว่ามันมีอะไรที่มันอัปเดตขึ้นมาบ้างนะครับผมก็จะมีที่ผมพูดเลยละกันนะครับมีสกิลที่เราใช้บ่อยๆด้วยนะครับผมนั่นก็คือฝั่ง Awakening ครับแรงพยาบาทฮะใช่ครับแรงพยาบาทครับจากเดิมที่มันเป็น3ฮิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็น5ฮิตนะครับผมจากเดิมที่เป็น3ฮิตมันเพิ่มมาเป็น5ฮิตแต่ตรงเนี้ยเขาในแพทโน้ตอ่ะเขาบอกว่ามันใช้ได้แค่กับมอนเตอร์นะครับส่วนการ PVP ก็ยังเป็น3ฮิตเหมือนเดิมนะฮะตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะผมบอกเลยว่ามันมีเอฟเฟกต์มากๆเพราะว่าสกิลเนี้ยสกิลแรงพยาบาทเนี่ยหลายคนน่าจะทราบแล้วตอนฟาร์มมอนเนี่ยเราใช้สกิลเนี้ยแทบจะทุกครั้งที่มันคูลดาวน์เลยนะครับผมเนี่ยสกิลเนี่ยนะฮะเราใช้แทบจะทุกครั้งเลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสกิลฮะข้อต่อไร้จุดบอดครับอันเนี้ยมันเพิ่มดาเมจนะครับมันเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เห็นผลเท่ากับว่าข้อต่อไร้จุดบอดต่อกับตัดคอฉับพลันนะครับผมกับระบำดับและที่ยังทำเนี่ยมันสามารถกดต่อจากแดดได้นะครับผมจะไม่ดูก่อนปึ๊บเห็นนะข้อต่อแล้วจะบอกสามารถแดดเสร็จแล้วกดสเปซบาร์ต่อได้เลยนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ทำไม่ได้นะแต่ก่อนนี้ทำไม่ได้แต่ก่อนนี้เราก็ยังต้องแบบว่าแดดเสร็จฟันทีนึงแล้วค่อยเข้าอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้คอมโบของผมเปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะตอนนี้ใช้คอมโบเดิมอยู่เพราะว่ามันโอเคอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ข้อต่อและจุดบอดกับตัดคอแฉพันแล้วก็ตัวระบำดาบอะไรที่ยังทำเนี่ยคุณสังเกตความเร็วของมันนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะปึ๊บสังเกตไหมสังเกตอะไรไหมครับคือความเร็วของมันมันเพิ่มขึ้นนะครับผมจากเมื่อก่อนนี้ที่แบบว่ากว่าจะครบคอมโบนี่ใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมว้าวมากนะครับผมนั่นก็คือความกว้างของข้อต่อและจุดบอดครับก่อนหน้านี้ข้อต่อและจุดบอดมันค่อนข้างแคบครับมันฟันไม่โดน3ตัวขนาดนี้มันจะโดนแบบว่าไม่ตัวหนึ่งก็2ตัวเท่านั้นนะครับ2ตัวเนี่ยปกติจะโดนแค่นี้นะครับแต่ตอนเนี้ยดูนะครับสังเกตไหมฮะคือข้อต่อและจุดบอดฟันกว้างมากครับผมฟันกว้างแล้วก็บอกเลยว่ามันทำให้คอมโบของเราอะสามารถตัดจุดบอดที่ว่าเราจะต้องแบบคอยแบบไถหน้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไถปาดอย่างงี้หรือก็ไถปาดไปกลับมาอย่างงี้เพื่อให้มอนมันโดนมอนเตอร์กลุ่มมอนเตอร์ที่เราลากมาเนาะผมบอกเลยว่าข้อต่อจุดบอดที่มันกว้างขึ้นเนี่ยทำให้คุณเก็บเลเวลสบายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสกิลเลยที่ผมไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้นะครับนั่นก็คือข้ออันนี้ครับกระแสระเบิดความเร็วเสียงนะครับผมมันเป็นท่าต่อเนื่องจากการฟันดับฟันขาด2ทอดนะครับเนี่ยท่านี้นะครับเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีก300หน่วยนะครับผมใน1ฮิตนะครับแล้วจำนวนฮิตเพิ่มขึ้นมาอีก2ฮิตนั่นก็คือ ง่ายๆว่าเพิ่มดาเมจด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนฮิตเข้ามาด้วยคือง่ายๆว่าดาเมจที่มันเพิ่มขึ้นมาประมาณ 4,000 นะครับผมท่านี้เลยถ้าเป็นคอมโบที่ปิดไม่ได้จริงๆครับควรเอาท่านี้มาใช้ครับท่านี้สามารถดึงขึ้นควิกสล็อตได้นะครับผมท่านี้สามารถดึงขึ้นควิกสล็อตได้นะครับอันนี้คือที่มันจะเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือสกิลนี้ฮะเขตแดนความเร็วแสงจากปกติเนี่ยที่เวลาเราใช้อ่ะมันจะคอนโทรลอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่ดูตอนนี้เราสามารถหมุนบังคับทิศทางของเขตแดนความเร็วแสงได้นะครับดูอีกครั้งเห็นไหมฮะคือผมกดจากตรงนี้นะแต่ผมหมุนมาให้มันมาระเบิดตรงนี้ได้นะครับอีกครั้งนะฮะปึ๊บไงอันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนคอมโบทำให้มันคอมโบได้ง่ายขึ้นนะครับจากปกติที่เราโยนดาบเนี่ยเราต้องโยนแล้วแบบเราใช้ดาบพิรุณโปรยแล้วเราต้องแบบล็อกตัวล็อกเป้าเพื่อให้เขตแดนของเรือแสงมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับปึ๊บเราสามารถหมุนอย่างนี้ได้เลยนะครับเราสามารถหมุนได้เลยเพราะงั้นมันจะทำงานการทำดาเมจของมันจะคุมได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์สุดเลยครับนั่นก็คือเขตแดนความเร็วแสงสามารถต่อด้วยพายุเงาแล้วก็แยกเงาต่อได้ทันทีด้วยการกดสเปซบาร์ค้างไว้นะผมทำให้ดูก่อนปึ๊บแต่อันเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันใช้ได้แต่กับมอนเตอร์นะเพราะว่าถ้าสังเกตนะครับตอนที่เราใช้พายุเงาอ่ะมันจะไม่มี protection ใดๆทั้งสิ้นแล้วมันค่อนข้างช้าผมไม่แนะนำให้เอาไปใช้ใน PVP เป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าถ้าใช้เนี่ยตัวมันจะโล่งนะฮะลองทำให้ดูอีกครั้งนะครับเห็นไหมคือตัวจะโล่งเราจะโดนสวน CC มาแล้วอาจจะตายได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องคำนวณดีๆก่อนนะครับต้องคำนวณดีๆก่อนจะใช้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับในกรณีที่เราสามารถฟันศัตรูให้ติด CC ได้เราสามารถอย่างนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ในกรณี PVP เนาะแต่มันใช้กับ PVE ได้ดีมากๆนะครับในคอมโบใหม่ที่ผมคิดไว้คร่าวๆนะครับผมมันจะเอามาต่อกันได้ครับจากปกติที่เราถ้าเกิดว่าเราจะพายุเงาเนี่ยเราจะต้องหลังจากที่เราใช้เขตแดนความเร็วแสงแล้วเราจะใช้ใบมีดหมุนเวียนปลาดาวกระจายแล้วก็การทักทายอสูรค่อยพายุเงาใช่ไหมครับแล้วก็ต่อด้วยแยกเงานะครับอันนี้เราไม่ต้องนะฮะเราเปลี่ยนเลยนะครับผมเราใช้เขตแดนความเร็วแสงต่อพายุเงาแยกเงาต่อทันทีนะครับแล้วก็มาใบมีดหมุนเวียนปลาดาวกระจายนี่ได้เลยครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คุณชอบด้วยนะผมยังติดการใช้คอมโบเดิมอยู่นะครับเพราะว่าตัวคอมโบเดิมเนี่ยมันจะมีตัวของสกิลไอ้นี่สกิลการทักทายของอสูรที่มันถ้าเกิดเราโจมตีโดนเนี่ยมันจะได้บัฟเพิ่มความเร็วโจมตี10วินะครับผมตรงนี้คือที่ผมยังติดอยู่นะฮะถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับก็ไล่ลำดับใหม่ปกติเราจะใช้พายุเงาหลังจากที่ใช้ใบมีดหมุนเวียนแล้วใช่ไหมเราก็เปลี่ยนมาเป็นหลังจากเราใช้ความเร็วแสงเสร็จปุ๊บเราต่อพายุเงาได้เลยนะครับนี่แล้วก็ใบมีดหมุนเวียนปึ๊บได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องของคอมโบใหม่ที่ผมไปดูมาของที่เขาใช้ของเกาหลีนะครับผมของประเทศเกาหลีใต้นะครับเขาเอามาใช้แล้วเขาลองอธิบายไว้แล้วผมเห็นว่ามันเป็นคอมโบที่มันใช้ง่ายดีก็เลยว่าจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับผมเป็นคอมโบที่กดค่อนข้างง่ายแล้วก็ผมว่ามันฟาร์มบนไฮเทียได้ดีในระดับหนึ่งสำหรับคนที่ขี้เกียจกดคอมโบของผมนะขี้เกียจกดคอมโบเนี่ยนะครับเนี่ยคอมโบเนี่ย นะครับสำหรับคนที่เกลียดกดคอมโบนี้ก็สามารถเอาคอมโบใหม่อันนี้ไปใช้ได้นะครับผมลองเทสแล้วมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับโอเคในระดับหนึ่งแถมกดง่ายด้วยนะครับโอเคมาดูกันว่าทำยังไงนะครับป่ะเริ่มฮะดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังทีหลังไปลุยนี่จบแล้วนะครับผมคอมโบนี้ผมเอาไปลองใช้กับสุสานดวงดาวแล้วมันใช้ได้นะครับ1คอมโบมอนก็ตายแทบจะหมดอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวฮาดุมซ่องโจรเนี่ยอาจจะต้องต่อคอมโบอื่นด้วยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าซ่องโจรมันถึกกว่านะโอเคมาดูกันวิธีการทำเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยฮะเปิดด้วยเป็นมีดหมุนเวียนครับจากนั้นเปลี่ยนอาวุธฮะแล้วก็ชิปคลิกซ้ายแรงพยาบาทครับตาพิรุณโปยชิป F นะครับแล้วก็ SF อักษรพิจูโจมนะครับไม่ต้องกดคลิกซ้ายต่อนะให้กดหลังจากที่อักษรพิจูโจมแล้วนะครับให้กดสเปซบาร์ค้างไว้เลยนะครับจนสุดนะแล้วคลิกขวาครับจนถึงเขตแดงความเร็วแสงต่อด้วยชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาแล้วก็คลิกขวาค้างไว้ครับนี่ครับผมถ้าเกิดว่าจะใช้คอมโบนี้ต้องใช้คู่กับแอดออนเดี๋ยวผมเอาลิงก์เป็นรูปแอดออนลงมาให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมจะได้กดเข้าไปดูกันถูกเนาะคือถ้าเกิดว่าใช้แอดออนตัวเนี้ยมันจะแอดออนทุกตัวมันจะเด้งขึ้นมาพอดีบัฟทุกบัฟที่ได้จากแอดออนจะเด้งขึ้นมานะครับจะทำให้สกิลเนี้ยแรงมากๆนะครับผมพวกสกิลคอมโบเมื่อกี้แรงมากๆก็เอาไปลองใช้ดูได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็เอาไปลองใช้กันดูได้ส่วนใครที่ยังชอบยังติดคอมโบที่ผมเคยใช้ที่ผมเคยสอนคือคอมโบปกติที่ผมใช้ทุกวันเนี้ยนะถ้าใครยังติดคอมโบนี้อยู่ก็ไม่ต้องปรับอะไรครับมีปรับเพิ่มนิดหน่อยอาจจะเพิ่มปรับเรื่องแอดออนนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นครับส่วนคอมโบยังกดเหมือนเดิมอยู่นะฮะก็เอาไปลองปรับดูได้นะครับส่วนใครที่อยากจะเอาไปดัดแปลงอะไรเงี้ยเชิญครับตามสบายผมไม่ติดนะครับไม่ติดเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน PVE ก็น่าจะมีอยู่อย่างเดียวมั้งที่ว่าผมเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือเราสามารถจับพุ่มนะครับด้วยการลากสกิลสู่ปรโลกหรือสกิลจับพุ่มของ PVE เข้ามาไว้บนฟิกสล็อตได้แล้วนะครับผมสามารถกดได้เลยผมก็จะแอคทีฟด้วยการกดที่เมาส์นะครับกดที่เมาส์ปึ๊บนี่อันเนี้ยถ้าจากที่ผมถามหลายๆคนมานะครับผมนินจาเวกหลายๆคนมาเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ส่วนใหญ่ทุกคนเขาจะใช้กันเพราะก็ต่อเมื่อเขาเปลี่ยนอาวุธแล้วนะครับผมเพื่อที่เขาจะเอาฟอนต์การ์ดนะครับสมมติว่าผมคอมโบมาปึ๊บคอมโบมาเลยแล้วผมจะแดกเข้าไปผมจะจับทุ่มใช่ไหมผมก็ปึ๊บนี่อันนี้คือถามมาหลายคนมากนะทุกคนจะใช้อย่างนี้หมดเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดอะไรจริงๆก็ไม่ต้องเอามาใช้ก็ได้นะครับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมจะพยายามเอามาใช้นะให้มันคล่องๆครับโอเคครับในส่วนของอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็คอมโบใหม่วันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ฮะส่วนเรื่อง PVP เนี่ยอาจจะต้องฝึกกันต่อไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาแนะนำเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับฝึกกันต่อไปนะครับผมทุกคนที่เล่นนินจาช่วงนี้ผมสังเกตได้ว่ามีคนรีโลมาเล่นนินจาเยอะขึ้นนะครับนินจาสายสืบทอดก็มาเล่นอเวกเยอะขึ้นก็มีคำถามเข้ามาละถามเข้ามาได้นะครับทั้งในไลฟ์สตรีมแล้วก็ในตัวของ Facebook Fanpage ถามได้นะฮะใครอยากเล่นอยากลองมาลองถามได้นะครับผมก็จะตอบเท่าที่ผมรู้นะ ส่วนอันไหนที่ผมไม่รู้ก็เดี๋ยวเราไปงงด้วยกันฮะไปแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ในช่อง YouTube ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ